ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ว่าจะมาทำนะครับเป็นที่เก็บน้ำส้มขวัญไม้นะครับสำหรับตัวเตาถัง200ลิตรนะครับก็หลายๆคลิปนะครับผมที่ผมได้ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้มีการเก็บน้ำส้มขวัญไม้เลยนะครับแล้วก็มีพี่ๆถามนะครับเข้ามากันค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับว่าถังแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะเก็บน้ำส้มขวัญไม้ได้ไหมนะครับอย่างที่ผมตอบพี่ๆไปหลายๆคนนะครับว่าการที่เราจะเผาถังเนี่ยนะครับการที่เราจะกั่นตัวน้ำส้มขวัญไม้ออกมาเนี่ยเราต้องมีการออกแบบตัวท่อควันใหม่นะครับโดยปกติท่อควันเป็นเดิมๆอย่างนี้คือเราปล่อยควันทิ้งขึ้นมาปล่อยควันไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราจะเก็บน้ำส้มขวัญไม้อะอย่างที่ผมว่านะครับคือเราต้องออกแบบท่อให้ทำยังไงก็ได้นะครับให้คือตัวท่อเนี่ยควันเนี่ยนะครับตัวท่อควันเนี่ยผ่านน้ำนะครับถึงจะได้เป็นไอน้ำออกมานะครับเหมือนความร้อนผ่านความเย็นนะครับเกิดเป็นไอน้ำนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ลองคิดไว้ค่อนข้างที่ว่าจะนานแล้วนะครับแต่ผมอุปกรณ์ผมไม่มีไม่พร้อมนะครับผมก็คิดอยู่ว่าจะหาอะไรทำดีที่ว่าใส่น้ำนะครับผมก็เลยมาเจอถังน้ำยาแอร์ตัวนี้ถังน้ำยาแอร์นี่คือผมซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับผมก็ทิ้งไว้จนเป็นตามสภาพเลยนะครับก็ทิ้งตากแดดตากฝนอยู่อย่างเงี้ยผมก็ว่าจะลองเอาถังน้ำยาแอร์เนี่ยมาต่อเป็นถังน้ำนะครับผมก็เลยว่าเนี่ยจะเอามาผมจะเอามาพานะครับพาเอาแค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับใส่น้ำนะครับผมแล้วก็เนี่ยออกแบบนะครับฝาถังนี่เดี๋ยวผมก็จะทำผมจะสละฝาไว้ฝาหนึ่งเลยนะครับไว้สำหรับเก็บน้ำส้มขวัญไม้นะครับซึ่งเวลาปิดเตาก็คือผมก็จะเปลี่ยนฝานะครับมันจะเปลี่ยนฝาใส่ฝาธรรมดามานะครับซึ่งมันจะสะดวกต่อการปิดนะครับถ้าผมออกแบบทำตัวนี้ไว้นะครับก็คือผมจะเอาไว้แบบใส่เอาไว้มาปิดแบบเอาน้ำส้มขวัญไม้อย่างเดียวนะครับอย่างแต่ก่อนที่ผมเผาเนี่ยนะครับผมก็จะเก็บน้ำส้มขวัญไม้แต่พวกเตาดินนะครับซึ่งเตาดินเนี่ยมันจะได้น้ำส้มขวัญไม้ออกมาค่อนข้างที่ว่าจะดีนะครับจะไหลดีพอสมควรนะครับแต่พอมาเผาเตาถ่านเนี่ยผมทำตั้งหลายอย่างแล้วมันไม่ค่อยได้นะครับมันไม่ค่อยมีนะครับเลยมันต้องมาออกแบบนะครับมีการออกแบบนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับผมอาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็มาเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมจะเอาฝาถังนะครับมา1อันนะครับมา1ฝานะครับผมแล้วก็ตัวท่อนะครับตัวเหล็กเนี่ยเหล็กนี่ผมไม่ค่อยมีนะครับผมมีแค่เป็นเศษๆอย่างพวกนี้เองนะครับตัวท่อนี่ทีแรกผมจะหาท่อให้มันใหญ่กว่านี้แต่ผมก็ว่าการที่เราจะเก็บน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยนะครับยิ่งเราใช้ท่อเล็กนะยิ่งเราใช้ท่อเล็กอ่ะตัวควันอ่ะมันจะออกมาได้ช้านะครับถ้าเราจะเก็บน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยผมคิดว่าการใช้ท่อเล็กเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับแต่ที่ผมทำสลับฝาไว้นี่ก็คือผมก็คิดว่าถ้าผมอยากจะเอาน้ำส้มขวัญไม้เยอะๆผมก็แค่มาใช้ตัวฝานี้นะครับถ้าไม่อยากเก็บน้ำส้มขวัญไม้ผมก็แค่เปลี่ยนฝานะครับเหล็กที่ผมใช้ที่ผมมีตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ก็เป็นเศษเหล็กเหมือนกันนะครับเป็นเศษเหล็กที่ผมเคยใช้ต่อป่องรุ่นแรกเลยนะครับที่ผมทำคลิปทำถังที่แรกผมก็ใช้ตัวท่อตัวนี้เลยนะครับก็เป็นท่อขนาด2คูณ2นิ้วนะครับผมนี่2คูณ2นิ้วนะครับไอ้ตัวท่อตัวนี้นะครับตัวป่องควันที่ฝานี่ตัวนี้เป็น3 คูณ2นะครับผมก็เลยจะมาใช้เนี่ย2คูณ2นะครับโดยตัวที่ฝาเนี่ยผมว่าอันนี้มันยาวเกินนะครับผมก็จะมาทำการตัดนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดทิ้งนะครับผมแล้วผมก็จะต่อขึ้นมาคือผมจะต่อถังอ่ะให้มันมาอยู่ข้างๆนะครับข้างๆเตานะครับโดยการที่ผมจะต่อขึ้นมาผมจะต่อให้มันเป็นเฉียงๆด้วยนะถ้าว่าผมต่อตรงเนี่ยแล้วผมมาเลี้ยวขึ้นฝั่งเนี้ยผมคิดว่าควันนะมันจะไม่ขึ้นข้างบนผมคิดว่าควันมันน่าจะออก2ทางซะมากกว่าผมก็เลยว่าจะออกแบบให้มันตามรูปเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองวางไว้ให้ดูนะครับผมจะทำให้มันเฉียงๆขึ้นประมาณอย่างนี้
ซึ่งฝั่งนี้ก็ผมจะลองเปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอาจจะยังไม่อุดหรือไม่บีบให้มันรูเล็กนะครับแต่ผมจะต่อให้มันเฉียงๆนะครับซึ่งควันก็จะเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็จะเฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับไอตัวด้านบนตัวนี้แหละนะครับที่สำคัญนะครับคือผมจะออกแบบก็คือการใช้นี่นะครับเป็นถังนะครับถังน้ำยาแอร์นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมก็ผมจะมาตัดเอาครึ่งเดียวนะครับผมจะไม่ตัดเยอะหรอกผมจะตัดเอาสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเหมือนทำเป็นกลวยหรือขันอะประมาณนะทำเป็นเหมือนที่กักเก็บน้ำนะครับผมจะตัดออกมาครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ผมก็จะเอามาแปะไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะเจาะนะครับเจาะตรงนี้นะครับเจาะให้เป็นขนาดท่อนี่แหละเจาะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมรอยอุดนะครับให้ดีนะครับแล้วคือถังตรงนี้แหละก็คือเราจะใส่น้ำนะครับแล้วก็การใส่น้ำเนี่ยผมก็จะใช้อะไรก็ได้ตักเข้าไปนะครับแต่ตอนปล่อยน้ำออกนะครับถ้าเราจะไปเอาน้ำเพราะว่าการที่เราทำแบบนี้นะครับควันความร้อนเนี่ยมันผ่านเข้ามาเรื่อยๆท่อมันจะร้อนนะครับแล้วน้ำเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนนะครับจากน้ำเย็นมันก็อาจจะเป็นน้ำร้อนได้นะครับพอมันเป็นน้ำร้อนมันก็จะเกิดไอน้ำไม่ค่อยดีนะครับเราก็ถึงต้องออกแบบให้มีการเปลี่ยนน้ำได้นะครับแต่ไอน้ำเข้าอ่ะเดี๋ยวเราตักเข้าใส่เองนะครับแต่ผมจะออกแบบแค่ตอนปล่อยน้ำออกนะครับโดยผมจะใช้เหล็กแป๊บนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นเหล็กแป๊บขนาด4หุ่นนะครับผมก็จะเดี๋ยวก็จะมาเชื่อมต่อไว้ด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับเชื่อมต่อไว้ด้านข้างนะครับเพื่อเดี๋ยวไว้ผมก็จะเชื่อมไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวไว้ก็เอาเป็นท่อวาล์วท่อ PVC เรานี่แหละนะครับมาอุดปิดนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเหมือนต่อปล่อยน้ำทิ้งนะครับผมส่วนเหล็กนี่ก็ไม่มีอะไรผมก็จะเอามาไว้ดามพวกชุดนี้เฉยๆนะครับจากป่องนะครับต่อขึ้นมานะครับต่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมควันก็จะเฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ผ่านน้ำตัวนี้ผมอาจจะยังไม่อุดนะครับผมจะลองดูนะครับว่าควันมันจะออกไหมแต่ถ้าควันไม่ออกนะครับนี่ตรงนี้แต่ถ้าควันมันไม่พุ่งมาอย่างนี้นะครับคือผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นั่นแหละเดี๋ยวไอ้น้ำนะครับมันก็จะหยดลงมาตามช่องนี้เองนะครับมันก็จะไหลลงมาเองนะครับเราก็จะหาภาชนะรองด้านล่างนะครับผมก็เลยว่าจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมอาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าผมจะออกแบบไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าทำเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะยาวแน่ๆนะครับผมไปก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมมาลงมือทำกันเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ